بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ครับขอชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอสลาวาตมวลการอวยพรเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอติมุลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนผู้ได้เติมเต็มหลักธรรมคำสอนที่มนุษยชาติได้รับมาหลักธรรมหรือว่าตัวธรรมะได้มาสู่จุดบริบูรณ์ภายใต้นุบูวะหรือการเป็นศาสดานบีผู้เทศนาเตือนสติของท่าน และก็เป็นรอห์มะตุลลิลอาละมีนเป็นความเมตตาแก่นานาอารยชาติและก็ฐานะและฐานันดรแห่งความเป็นรอห์มะตุลลิลอาละมีนนั้นได้ปรากฏอยู่ในศาสนาที่เป็นศาสนาหลักๆของโลกมากมายต่างพากันรอคอยรอห์มะตุลลิลอาละมีนนี่เป็น สิ่งที่ประจักษ์ชัดในบางศาสนาจึงได้เรียกว่าพวกเขารอคอยพระเมตไตรยะหรือพระอริยะเมตไตรยะคือผู้เป็นเมตตาแก่นานาอารยชาติดังนั้นไม่เคยมี ดังนั้นจึงไม่เคยมีศาสดาผู้เตือนสติท่านใดไม่ว่าจะเกิดมาในยุคใดสมัยใดหรือในพื้นที่ใดได้เคยกล่าวอ้างมาก่อนได้เคยกล่าวมาก่อนอย่าคำว่าอ้างอาจจะไม่เหมาะสมได้เคยกล่าวมาก่อนได้เคยเทศนามาก่อนว่าตัวเรานั้นเป็นรอห์มะตุลลิลอาละมีนทั้งที่คำว่ารอห์มะตุลลิลอาละมีนหรือว่าผู้เป็นเมตไตรยะนั้นได้ปรากฏอยู่ในหลักธรรมคำสอนที่เป็นศาสนาหลักๆทั้งหลายจนกระทั่งมาถึงสมัยการเทศนาการเป็นนบีของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระคัมภีร์กุรอานจึงได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าวะมาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยการที่เราได้แต่ผมขอแปลเป็นไทยนะคือปัญหาอย่างหนึ่งในการสอนศาสนาเนี่ยก็คือเราแปลอาหรับเป็นอาหรับจากอาหรับที่เป็นคำอาหรับเป็นอาหรับที่เป็นภาษามอญเขมรฟิลิปปินส์กาตาล็อกก็ยังพูดอาหรับอยู่ดีสำนวนเป็นอาหรับหมดเลยมันไม่ใช่ภาษาไทยไงคนไทยพูดอย่างอาหรับพูดอย่างแล้วก็คนก็งงแม้ทั้งพระพีอันกุรอานฮะครูภาษาไทยอ่านยังแปลไม่ออกเลยอาจารย์ป้าอาจารย์แม่อ่านนี่พระคัมภีร์เขาว่ายังไงในภาษาไทยผมว่าแปลก็เป็นวรรณคดีอาหรับเหมือนกับสามก๊กอ่ะใช่ไหมสามก๊กแม่ทัพสองคนมาเจอกันใช่ไหมอันตัวข้าพเจ้านี้คือชื่อนี้จากเมืองกังตังเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนวิทยายุทธมาสามารถรำได้40กระบวนท่าข้าพเจ้าใคร่ทราบว่าตัวท่านนั้นเป็นผู้ใดแต่ไหนมาถามว่าพูดอย่างเงี้ยไปพูดบนรถเมล์ได้ไหมถามกระเป๋าว่ารถนี้จะไปไหนเนี่ยอันตัวข้าพเจ้านี้ใครรู้ว่ารถเมล์สายของท่านนี้จะมุ่งไปยังแห่งหนทั้งหมดผมว่ากระเป๋าบอกลงเลยพี่ลงกระเป๋าบางคนใจร้อนมากพี่ลงรอคันหน้าคันนี้ไม่มีที่จะอาจจะพูดภาษาที่มันตรงกับเจนหน่อยนะผมว่าครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปยังอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนมุฮัมมัดเอ๋ยการที่เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นนบีมาเทศนาแก่มนุษยชาติเนี่ยไม่ใช่เพื่อเป้าหมายใดเลยเว้นแต่เพื่อเติมเต็มเป้าหมายเดิมที่ปวงชนผู้มีศาสนาทั้งหลายรอคอยนั่นก็คือตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ก็คือเพื่อเป็นเมตไตรยะแก่นานาอารยชาติถ้าพูดอย่างนี้คนไทยก็ยังพอรู้เรื่องมั่งเหมือนกับที่พูดว่าใน
ซูเราะห์อัลอิคลาสอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุลฮุวัลลอฮุกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดพอแปลเป็นไทยปั๊บเนี่ย นักบวชอะไรก็ไม่เข้าใจลัมยะลิดแท้จริงพระองค์ไม่ได้ให้ประสูติการแก่ผู้ใดวะลัมยูลัดและพระองค์ไม่ได้ถูกประสูติการมาจากผู้ใดคือแปลเป็นไทยก็พอรู้เรื่องอะว่าไม่ได้เกิดไม่ได้ให้กำเนิดใครแต่ไม่รู้บริบทว่าตรงที่พูดเนี่ยเขามุ่งเป้าไปยังเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนนิเทศมา ตัวสารตัวผู้ส่งสารตัวผู้รับสารน่ะตัวเป้าหมายอยู่ที่ไหน ในเรื่องนี้ผู้ที่จะพูดถึงเตาฮีดของละตาลาความเป็นเอก ความเป็นเอกภาพในภาวะที่อัลตารานั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวอัลตาราเป็นที่พึ่งองค์เดียวอัลตาราเป็น ที่ยึดมั่นองค์เดียวประทานโทษ เพราะฉะนั้นลัมยะลิดถ้าแปลยาวอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่รู้เรื่อง เพราะไม่ทราบบริบทแห่งการสนทนา ไม่ทราบบริบทว่าอายะนี้ต้องการทำลายความอวิชชาใดการไม่รู้ศาสนาเรียกว่าอวิชชานะเพราะฉะนั้นยาฮิลียะเนี่ยยุคอวิชชาถ้าเราแปลว่าป่าเถื่อนในภาษาอาหรับป่าเถื่อนคือวะฮชียุนวะฮชีวะวาวฮาชินวะฮชีแบเบเรียนป่าเถื่อนแต่ยาเฮลเนี่ยยีมฮาลามเนี่ยยะฮลุนหรือยาฮิลียะเนี่ยเราจะเรียกคนไม่รู้ศาสนาว่าคนยาเฮนไงคนยาเฮไม่ใช่คนป่าเถื่อนถูกป่ะคนยาเฮนน่ะไม่ใช่คนป่าเถื่อนอาจจะมีมารยาทก็ได้นั่งพับเพียบร้อยมาลัยเป็นชั่วโมงก็ได้แต่เขาไม่รู้บอกว่าจะแต่งงานเอาแต่งงานได้ยังไงเดือนนี้ก็ห้ามแต่งเอาใครห้ามล่ะหะดีษไหนห้ามอู้ปู่ย่าตายายฉันมาตั้งแต่นู้นกรุงธนบุรีแล้วก็ห้ามแต่งเดือนนี้นี่คือยาเฮตกลงไอ้ที่ห้ามแต่งไม่ได้ป่าเถื่อนตรงไหนใช่ไหมเป็นร้องสิทธิมนุษยชนว่าห้ามหลานสาวแต่งงานไม่ใช่ป่าเถื่อนเขายาเฮนคือไม่รู้ความจริง ignorance เม็ดไปดูใน Google ก็ได้เทียบแปลภาษาอาหรับก็ได้ว่า ignorance เพราะฉะนั้นคำนี้ในวิชาทางศาสนาทางธรรมะจะพูดกับนักบวชชั้นสูงบวชมา22ปีบวชมาแต่อายุ14ป่ะกว่าจะมาเป็นนักบวชสมบูรณ์แบบก็เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ว่าเริ่มเข้าสู่อารามตั้งแต่14บางคนบวชมาตั้ง32ปีเขาไม่ได้เรียกในทางธรรมะเขาเรียกว่าคนไม่รู้ธรรมะไม่รู้ฮาลาลฮารอมเขาเรียกว่าอวิชชาการรู้คือวิชาการไม่รู้คืออวิชชาเพราะฉะนั้นคนยาเห็นน่ะคืออวิชชานี่คือต้องพูดในภาษาศาสนาก่อนถ้าเราจะไปทำงานได้วะดาวานเนี่ยที่พูดรู้สึกว่าให้คะแนนเกรด A เนี่ยนั่นก็คือพูดกับผู้ฟังที่อย่างพวกเรานี่ฟังเหมือนกับเหมือนจบมาจากอาหรับแล้วนะแล้วครูพูดกับอินชาอัลเลาะห์วันนี้เราจะบิดายะห์ของกะลามวันนี้กันบิยาดบิดายะห์ของบายานวันนี้เป็นเมาดูที่สำคัญอย่างยิ่งคือเมาดูอัลอะกีดะห์ทั้งหมดที่พูดมาพูดไทยคำ6คำอาหรับ7คำโอ้โหฟังมาชาอัลลอฮ์ดีมากเลยก็ดีสำหรับคนในโรงเรียนเดียวกันอาเลมเดียวกันกลุ่มเดียวกันแต่คนอื่นเป็นไงอ้าปากค้างนะถูกไหมก็ถ้าเราไปฟังใครมาเทศนาเรื่องนิกายเซนน่ะเซนนะไม่ใช่ชาวช้างนะนิกายเซนนิกายเซนของญี่ปุ่นน่ะแล้วก็ถ้าพูดสับแสงเยอะๆน่ะถูกไหมอาริกาโตะยิโมโตะทั้งหมดเยอะแยะหมดทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะเข้าถึงธรรมะไหมพระเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าที่โต๊ะครูบางคนพูดเก่งๆเยอะๆนะเพราะว่าคิดเข้าใจว่าพูดคำอาหรับเยอะๆนะคือมาตรฐานของการสอนที่ถูกต้องก็ถูกต้องอะแต่ว่าเข้าใจเฉพาะกลุ่มที่จำกัดมากด้วยเหตุนี้บางทีเราเผยแพร่ออกไปในสื่อที่ทันสมัยมากๆสื่อออนไลน์สื่ออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผู้ชมเนี่ยดูเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะตลอดที่เราพูดคุยกันในโทรทัศน์เนี่ย เหมือนกับเราพูดอีกภาษาหนึ่ง
จึงเข้าใจได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงมาสู่ประเด็นนี้ว่าลัมยะลิดวะลัมยูลัดถ้าเราแปลว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงตัดไว้เองเลยนี่แปลเป็นไทยแล้วนะแต่ถ้าแปลเป็นไทยทั้งหมดแต่ว่าถ้าไม่ได้พูดบริบทให้กลุ่มผู้รับสารเข้าใจเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตัดว่าลัมยะลิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ให้ประสูติการแก่บุคคลใดวะลัมยูลัดและพระองค์นั้นไม่ได้ถูกประสูติการมาจากบุคคลใดเขาเข้าใจแต่การเข้าใจนั้นไม่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องศาสนาได้จริงๆแล้วเป้าหมายตรงนี้ก็คือแท้จริงพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระบิดาและไม่ได้ทรงเป็นพระบุตรดังที่ผู้คนจำนวนมากพากันแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ในโบสถ์ไม่ได้เป็นพระบิดาดังที่ผู้คนจำนวนมากพากันนำข่าวดีไปแจ้งแก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกว่าท่านทั้งหลายพึงรักพระเป็นเจ้าองค์นี้เถิดผู้ทรงเป็นพระบิดาและทรงเสียสละและทรงรักโลกนี้จึงทรงส่งพระบุตรองค์เดียวลงมาตายเพื่อไถ่บาปท่านทั้งหลายโดยเหตุนี้เองฟาลิฮาซากอลัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาฟีมุฮกะมิกิตาบิฮิอัลอะซีซลัมยะลิดวะลัมยูลัดโดยเหตุนี้ตะอาลาจึงต้องการที่จะสะสางความเชื่อดังกล่าวพระองค์จึงได้ทรงตรัสไงแต่ก่อนหน้านี้ที่ตรัสว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอันนี้กล่าวถึงอามะตุนอัตยานบรรดาศาสนาบรรดาความเชื่อบรรดาธรรมะทั้งปวงอัลลอฮุซอมัดซอมัดในหนังสือจำนวนมากในตัฟซีรจำนวนมากจะได้แปลภาษาไทยว่าผู้ทรงเป็นที่พึ่งแต่ที่พึ่งก็ไม่ใช่ภาษาธรรมะเป็นภาษาชาวบ้านที่พึ่งในภาษาธรรมะคือผู้ทรงเป็นสรณะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาไปดูใครเคยเรียนโรงเรียนบางโรงเรียนก็สวดไงแท้จริง อพอลโลนั้นเป็นสรณะของเราแท้จริง อจูปิเตอร์นั้นเป็นสรณะของเราเห็นไหมแท้จริงบรรดาผู้ปฏิบัติจูปิเตอร์และอพอลโลนั้นล้วนเป็นสรณะของเรานี่ผมแปลอีกทีนะแปลอ้อมอีกทีนึงถูกป่ะตกลงมี3สรณะดูเหตุนี้อัลลอฮ์จะกล่าวว่าอัลลอฮุซอมัดไม่ใช่บรรดานักบวชที่เป็นสาวกของจูปิเตอร์ไม่ใช่นักบวชที่เป็นสาวกของอพอลโลที่จะเป็นสรณะอัลลอฮุซอมัดนี่ก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยวันนี้มันอินโทรของคนที่ต้องการจะทำการดะวะจึงต้องเหมือนละลายพฤติกรรมนี่คือละลายการใช้ถ้อยคำใช้ภาษาและก็จินตนาการเดิมๆมากมายก่อนที่จะพร้อมเป็นคนที่นำเอาธรรมะเนี่ยไปเป็นของขวัญไปมอบให้แก่คนในโลกนี้ให้ได้ขณะเดียวกันคนจะนำของขวัญไปธรรมะไปคนจะนำของขวัญไปมอบเนี่ยก็ต้องหน้าตาดูน่ารักด้วยนะใช่ไหมถ้าหน้าตาดูใช่ไหมถ้าไม่ยิ้มไม่สะดอกก็ในการยิ้มถ้ามีความกิบร์หรือว่ากิบริยาหรือตะกบุตรไปพูดอาบอีกแล้วขอย้ายมาจากตะวันออกกลางซึ่งกำลังรบกันวุ่นไปหมดรบกันมั่งตัดสัมพันธ์ทำไมตรีมั่งบอยคอร์ดกันมั่งแกล้งกันมั่งแกล้งไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำกันมั่งย้ายมายังตรงนี้ไม่ใช่สงบเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังพอเพราะย้ายกลับมายังสุวรรณภูมิ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงได้พบตรงนี้นะครับว่าเรามาปูทางนะเรามาพยายามที่จะสร้างความพร้อมและหลังจากวันนี้เราคงจะพบความพร้อมของเราและไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องได้โมดูลหรือว่าแบบเดียวที่ตกผลึกในการที่จะไปเผยแพร่ศาสนาหรือในการนำของขวัญ นี้ธรรมะนี้ไปมอบให้แก่คนทั่วไปเพราะว่าบรรดาอับนาอาดัมลูกหลานอาดัมเนี่ยบรรดามนุษย์เนี่ยล้วน
มีธรรมชาติที่แตกต่างกันล้วนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันล้วนมีรสนิยมที่แตกต่างกันล้วนเข้าใจอะไรบางอย่างต่างกันถูกไหมก็คงจะเราคงจะเจอพี่ป้าน้าอาลูกๆหลานๆพูดเรื่องเดียวกันเนี่ย4คนเนี่ยเข้าใจ2คนอีกคนคุยเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจทั้งบ้านทะเลาะกันใหญ่ยิ่งครอบครัวหรือตระกูลที่มีปัญหานะมีปัญหานู่นปัญหานี่ปัญหามรดกไม่ใช่ปัญหานี่ไม่ใช่ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหานี้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 ปัญหานั้น เวลามาคุยเคลียร์พี่น้องกันเห็นไหม6คนพี่ญาติพี่น้องอ่ะเข้าใจ2ไม่เข้าใจ4อีกบ้านนึงเข้าใจ4ไม่เข้าใจ2ยังไม่เข้าใจก็นู่นเสร็จแล้วไปกลผมไฟใครไปงานยานาซะงานศพใคร27ปีผ่านไปก็ยังคุยไม่รู้เรื่องอีกพอว่างๆก็ยกเรื่องเก่ามาอีกเห็นไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยบอกแล้วไม่ให้แบ่งให้กันนั่นไม่ให้แบ่งคุณไม่ยังคุยไม่จบอีกแบ่งให้มันไปมันก็เอาไม่จบหรือมาอีกใช่ไหมด้วยเหตุนี้เองการนำเอาศาสนานี้ไปมอบเนี่ยจึงต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่ฟังเนี่ยเข้าใจเท่ากันแต่ไม่ต้องดูญาติเราอะเห็นไหมอย่าบอกมาบอกญาติผมอีกผมตัวอย่างกว้างๆดูแต่ญาติพี่น้องเราแล้วกันเห็นไหมพูดไปเนี่ยไม่ได้เข้าใจเหมือนกันหมดหรอกเพราะแต่ละคนก็มีคนละแบ็คกราวด์บางคนเวลามารวมญาติพี่น้องบางคนปลื้มมากเลยอู้ไม่ได้เจอพี่น้องลูกหลานบางคนมาเจอพี่น้องแต่ไม่ได้ความเจ็บช้ำน้ำใจเห็นไหมบ้านเรามันไม่เหลืออะไรไอ้หนุ่นเขาเหลือไอ้เราไม่เหลือเห็นไหมวันต่างคนต่างมีแบ็คกราวด์คนละอย่างศาสนาก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเห็นเขาแต่งตัวเป็นนักบวชทุกคนที่แต่งตัวเป็นนักบวชเท่ากันหมดไม่ใช่ครับเพราะบางคนเพิ่งไปเป็นนักบวชเมื่อวานนี่เองเพิ่งจะแห่จากบ้านขี่หลังขี่คอไปเป็นนักบวชไปฝากไว้ที่อารามเพิ่งจะไปเมื่อวานเองถูกไหมบางคนไปยังไม่หายเมายาเลยก็มีถูกปะบางคนไปอยู่4ปีแต่ยังภาษาวัยรุ่นก็มีนะใจสอเสือแต่ยังรู้สึกลำพึงลำพันนึกถึงยาอยู่เห็นไหมนักบวชบางท่านถึงขนาดว่าเทศมาแล้ว17ปีก็ยังเอาไวน์แชมเปญเนี่ยใส่ในกาจีนน่ะเห็นไหมแล้วก็ใส่ถ้วยชาเป็นถ้วยชาเป็นถ้วยชาจีนแล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยเสิร์ฟแล้วก็จะพอเทศไปก็ ชาจีนหน่อยแต่จริงๆไม่ใช่ชาจีนนะเป็นไวน์ฝรั่งเศสก็อ้าวเหมือนเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมอันนี้ก็คือต้องเข้าใจกันว่าไม่ใช่ว่าใส่ชุดนักบวชแล้วเหมือนกันนี่วิธีที่จะคุยกับเขาไงขณะเดียวกันนักบวชก็มีหลายแบบนักบวชที่ทำธุรกิจมาแล้วก็ล่มจมทั้งหมดไปบวชไปก็กุ้มไปด้วยวันๆก็มองหาสวดไปแต่ใจก็นึกจะกลับมาขายอะไรดีจะกลับมาทำธุรกิจอะไรใหม่ดีนี่คือคนไงอันนี้บางศาสนานะเพราะบางศาสนาเขาบวชเด็กๆห้ามศึกห้ามมาออกมาแต่ว่าบางศาสนาเขาฟรีสไตล์เข้าๆออกๆได้แต่บางคนก็ ไปบวชเพราะอกหักบางคนก็อยากจะอันเนี้ยจริงๆก็คืออยากจะแสวงหาความสงบหาทางพ้นทุกข์ทางรอดก็ไปบวชแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าไปอยู่สำนักไหนอีกแต่ละสำนักของนักบวชแม้จะเครื่องแบบเดียวกันก็มีวัฒนธรรมของตัวเองเข้าใจไหมวัฒนธรรมเหมือนกับมูลนิธิอิสลามเรานี่แหละแต่ละมูลนิธิก็มีสไตล์ของตัวเองถูกไหมอันนี้ไม่มีปัญหากับใครนะที่เล่าเฉยๆไม่มีปัญหาจะไปโยงเยิงไม่เหมือนแต่ละมูลนิธิก็มีวัฒนธรรมใช่ไหมไปพูดถึงคนอื่นเอาโรงเรียนผมอ่ะผมก็เป็นโรงเรียนปอนเนาะ
โรงเรียนรบบานีก็เป็นโรงเรียนปอนเนาะเป็นโรงเรียนท่องจำกุรอานแต่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะมีตัวเป็นตัวตัวเองถ้าไม่เป็นตัวตัวเองไม่ต้องทำรบบานีถึงได้คิดมาจนตกผลึกแต่พอทำแล้วก็ช่วยกันปั้นช่วยกันแต่งช่วยกันอะไรออกไปที่คาดหวังไว้แบบหนึ่งแต่พอทำจริงก็ต้องเจอกับคนนู้นคนนี้อะไรเยอะแยะได้เด็กแบบไหนได้ผู้ปกครองแบบไหนก็จึงตกผลึกแบบนี้แล้วก็ต้องควบคุมหรือค่อยๆปั้นเหมือนกับคนที่จะปั้นถ้วยชามอ่ะปั้นๆไปก็เบี้ยวไปนู่นมั่งเบี้ยวทางนี้มันก็ต้องตะล่อมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่จะเบี้ยวก็ปล่อยให้เบี้ยวไปก็ต้องตะล่อมนี่คือการควบคุมนะแต่ตั้งใจจะปั้นทรงนี้แต่มันออกมาทรงอีกทรงหนึ่งเออก็สวยดีก็ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจก่อนว่าประหนึ่งที่ท่านมีประสบการณ์กับมูลนิธิของมุสลิมอ่ะวันนี้มาฟังวันเสาร์นี้มาฟังมูลนิธินู้นไม่ตรงนี้นะนู้นแล้วอาทิตย์ต่อไปไปฟังนั้นเอาคนละอย่างกันแล้วอีกมูลนิธิบอกนั่งอย่างนู้นนั่งอย่างนี้ทำอย่างนู้นอะอย่างนี้จะเป็นคนละแบบคนละสไตล์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจถึงเรื่องวัฒนธรรมก่อนด้วยเหตุนี้เองคนที่ไปเป็นนักบวชน่ะก็ต้องขึ้นอยู่ว่าไปเป็นนักบวชสำนักไหนใช่แต่ละสำนักเขาคนละอย่างกันบางสำนักก็ มีแนวทางแบบนี้บางสำนักก็มีแนวทางแบบนั้นจะเข้าใจก่อนขณะเดียวกันนักบวชก็มีหลายแบบแบบที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเมื่อกี้กล่าวแล้วบางคนธุรกิจล่มสลายบางคนอกหักบางคนอยากจะหาธรรมะจริงๆแต่บางคนก็จะมาจาก 3-4 อย่างเมื่อกี้ก็ได้แต่พออยู่ในอารามไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนเป็นการเมืองคือเป็นนักบวชเพื่อที่จะปกป้องความมั่นคงของชาติไปแย่งทำหน้าที่สมช.ซะแล้วแย่งกรมน.ทำหน้าที่ถึงไม่แย่งก็ไปอาสาจะเป็นฝ่ายความมั่นคงประเทศนู้นประเทศนี้จะล่มสลายไม่ได้วัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนจะคุมฮิญาบในประเทศไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงแทนมันจะไม่ได้แต่งตัวเหมือนสมัยบางระจันมันจะต้องอยู่เป็นแบบบางระจันต่อไปอะไรแบบนี้ก็คือตกลงคุณไม่ได้ไปบวชเพื่อธรรมะอะไรอ่ะก็ไปกลับนี้ก็ไปสมัครไปสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดีกว่าไหมอันนี้เป็นตอนนี้ก็คือต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าเห็นนักบวชทั้งหมดแล้วก็โอ้ได้เจอพระฤาษีเหมือนกันไม่ใช่นี่ก็ต้องพูดทำงานต้องเข้าใจก่อนว่าท่านจะไปเจอใครแล้วบางทีในคลิปอะใน YouTube อะเพื่อนผมเป็นบาบอจากจังหวัดยะลาไปเจอนักบวชท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็ใกล้ชิดกับทำเนียบขาวทำเนียบขาวแถวนี้นะทำเนียบขาวแถวสุวรรณภูมิใกล้ชิดทำเนียบขาวจะชิดศูนย์บัญชาการก็ไปได้วะก็ต้องผ่านหลายชั้นลูกศิษย์ลูกหาก็ถามนำต๊อกครูจะมาทำไมเนี่ยอะไรอย่างนั้นเนี่ยส่วนตัวเจ้าสำนักยังไม่ออกมาแต่มีคนไปเพชรทูลแล้วว่ามีพวกอิสลามมาเดี๋ยวข้าจะออกไปถล่มให้ลาบเลยไอ้คือก็อันนี้ไม่ได้คิดแบบนักบวชใช่ไหมโอ้ปรีเปรมเบิกบานชื่นมื่นเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ไม่เบิกบานเลยเครียดมาตลอดเที่ยงเครียดนะว่าเบิกบานตรงไหนไปดูใน YouTube ได้หน้าตาไม่ได้เบิกบานอันนี้แสดงว่าแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็บอกว่าโอ้โหท่านได้บรรลุธรรมบันได7ขั้นอะไรก็ว่าไปถูกมั้ยแต่เรามองประเมินจากธรรมะไม่ได้บรรลุธรรมเพราะยังยึดติดอยู่ยึดติดว่ามีหน้าที่ต้องสร้างความมั่นคงแก่รัฐอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะท่านจะไปเจออันนี้นักบวชนะท่านจะไปเจอนักบวชแบบไหนเหมือนกับโต๊ะครูอ่ะโต๊ะครูต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินบางคนเนี่ยนะไปบรรยายที่นู่นไปที่นี่
จากภาคใต้จะมาประชุมกรรมการกลางอิสลามประชุมสำนักจุฬาขึ้นเครื่องบินมาเกิดนั่งขึ้นเครื่องบินนั่งติดกับนักบวชว่าไงถูกไหมถ้าไม่เคยคิดเลยไม่เคยเตรียมตัวเลยคนนั่งติดนักบวชเป็นไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์จะตกมุรตัดไหมเนี่ยจะไม่ตกมุรตัดยังไงเอาพอนั่งอยู่นักบวชนั่งติดหน้าต่างตัวเองนั่งตรงนี้พอได้เวลาเขาเสิร์ฟใช่ไหมคนเสิร์ฟก็เป็นผู้หญิงจะบอกจะไม่มุสลิมะอาจจะไม่ใช่มุสลิมะนะเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็มีผู้หญิงหลายแบบอีกเหมือนกันมีสตรีข้ามชาติข้ามเพศข้ามพรมแดนอะไรแบบนั้นก็มีผู้เสิร์ฟ เป็นผู้หญิงทีนี้เขาก็จะส่งไปนู่นหนึ่งก็แหมจะข้ามหน้าข้ามตาโต๊ะครูก็ยังไงอยู่เห็นไหมแต่จะไม่ข้ามก็ไม่ถึงส่วนโต๊ะครูก็กลัวตกบุรตัดแกล้งหลับดีกว่าแต่ตกลงมันจะมีมูอามะลาฮ์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมยังไงใช่ไหมคือถ้าส่งไปเนี่ยโอ้โหก็คิดให้อาหารเขาให้เขามีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกมีแรงไปสวดพระเวทนะไปสวดพระเวทไปสวดโตรานะจบ3เที่ยวแล้วเราจะออกจากนรกได้ไหมเนี่ยโอ้โหก็คิดไปใหญ่เลยไงนี่คือความไม่คุ้นเคยก่อนถูกไหมแต่ถ้าคิดว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เพราะตอนนี้มันไม่ใช่ในบริบทของนักบวชนี่เป็นบริบทของมูซาเฟสต่างคนต่างเดินทางไงเป็นคนเดินทางด้วยกันสมมติว่าไปเรือสำเภาด้วยกันน่ะโต๊ะครูโต๊ะครูโต๊ะละแบแล้วก็นักบวชศาสนาต่างๆขึ้นเรือไปด้วยกันเกิดเรือจะล่มอ่ะหรือเรือล่มเอียงแล้วเนี่ยจะไปเปิดประตูเนี่ยทุกคนติดอยู่ข้างหลังโต๊ะครูอยู่ข้างหน้าใกล้ประตูที่สุดถ้าเราเปิดประตูไปเนี่ยคนอื่นรอดไปก็ไปสวดมนต์อีกรอดไปก็ไปรับกิจศาสนาอีกงั้นอย่าให้รอดเลยหรือรีบออกไปก็ปิดประตูอีกนี่มันคือมันปัญหาฟิกก้องไงต้องคิดไงต้องลองมองว่าตอนนี้เราเป็นนักเดินทางเป็นผู้เดินทางด้วยกันเอาชีวิตรอดแต่คนเรามุสลิมจำนวนหนึ่งก็คือทุกอย่างเป็นศาสนาหมดก็คิดไงการทำทุกอย่างเป็นอิบาดัตหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดประตูไปเขาปีนรอดมันจะเรือเขาก็ไปสวดมนต์ต่อไม่ได้อีกแบบนี้มันจะยุ่งกันใหญ่ใช่ไหมล่ะคือบางทีเราคิดอะไรจนทั้งซับซ้อนไปหมดเลยไงเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นโต๊ะครูที่เทรนมาเคยเทรนมานี่หมายความว่าไม่ใช่มีหลักฐานอย่างเดียวนะเดี๋ยวอบรมเสร็จแล้วทำสติ๊กเกอร์นะว่าท่านต้องพร้อมที่จะพบปะพูดคุยกับนักบวชติดสติ๊กอันนี้ไม่เวิร์กหรอกครับติดสติ๊กเกอร์ไม่เวิร์กการทำงานศาสนาต้องเทรนการเทรนคือตัรบียะไม่มีชั่วโมงบินทำไม่ได้หรอกแม้แต่จะว่ายน้ำหรือจะขับเครื่องบินอะไรก็ตามด้วยเหตุนี้การติดสติ๊กเกอร์ความสะอาดเนี่ยผมก็เล่าทุกเวทีขอเสริมง่ายๆดีกว่าอย่างแท้จริงความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาผมไปถ่ายรูปมาทั่วโลกทั่วโลกหมายความว่าไม่ใช่ทุกประเทศนะหลายมุมอะสมมติถ่ายมา11สติ๊กเกอร์จากหลายประเทศที่ผมไปผมจะชอบมากเลยผมจะไปดู11สติ๊กเกอร์ที่ถ่ายรูปมา7สติ๊กเกอร์เปื้อนหมดเลยสติ๊กเกอร์เองก็เปื้อนบางประเทศเปื้อนน้ำหมากเต็มไปหมดเลยคนจะออกจากสุราก็โอ้ก่อนจะล้มจะล้มจัดรองเท้าล้มก็มือน้ำหมากก็ไปเปื้อนสติ๊กเกอร์ถูกไหมบางคนเดินมาขี้โคลนแล้วก็บอกว่า11สติ๊กเกอร์ที่เปื้อนตั้ง7อันเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังเปื้อนไม่ต้องถามสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อวานได้ดูในเฟซดูเฟซมั่งเดี๋ยวหาว่าดูแต่คัมภีร์โบราณอย่างเดียวเลย อ่านแต่คัมภีร์โบราณอย่างเดียว เพื่อนเจ้าของโรงเรียนปอนเนาะแห่งหนึ่งแต่โรงเรียนปอนเนาะเขาไม่เหมือนผมนะเขาได้ค่าหัวรัฐบาล
ถ้ามีสัก 1,000 คนก็ถ้ามีสัก 1,700 ถ้ามี 2,600 ก็ไม่ต้องเดือดร้อนเลยไม่มีค่าหัวรัฐบาลให้เขาก็ไปประเทศฝรั่งประเทศหนึ่งโอ้โหโรงเรียนฝรั่งที่ไปอ่ะไม่มีขยะเลยผมก็เขียนไปบอกโอ้โหอาจารย์ทำไมสะอาดจังเขาบอกโอ้อาจารย์ครับเขาก็ตอบมาผมไม่มองหาขยะมา3วันมองหาขยะไม่เจอเลยเห็นไหมแม้กระทั่งสนามหญ้าโรงเรียนเนี่ยเป็นสนามกอล์ฟแม้มันจะไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าเขากำหนดเลยว่า24ตารางเมตรนี้36ตารางเมตรนี้ตัดหญ้าโอ้โหเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็เก้าอี้ที่ใช้งานแล้วเนี่ยนะในห้องเรียนของเราวางเป็นระเบียบจะเบี้ยวนิดนึงไม่มีเลยเก้าอี้47ตัวตั้งไว้เนี่ยเด็กทุกคนพยายามตบพยายามเพราะเขาสอนว่าการใส่ใจความสะอาดเนี่ยนะเป็นอิบาดะห์ท่านที่เป็นต้นของเราถ้าสอนอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องอาจารย์เอาสายหะดีษมาหน่อยสิเอาสายรายงานมามีไหมอาจารย์มีคือมันเราคิดเยอะเงินตรงนั้นแทนจะนี้ก็แปลจากว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งความศรัทธาบนก็ได้แล้วไงแต่ศรัทธาตรงนี้แต่ละโรงเรียนแต่ละชุมชนแต่ละโมเดลก็เอาไปแปลรูปมันเองถึงว่าคุณจะออกโมดูลไหนในการรักษาความสะอาดใช่ไหมแต่ของเราไปอยู่แค่นั้นไงเพราะฉะนั้นตนได้เห็นนี้เองเนี่ย กลับไปยังประเด็นที่ท่านจะต้องพบนักบวชก่อนจึงต้องมีการเทรนเพราะถ้าท่านไม่เคยเจอปั๊บท่านก็จะประมาทไงยังผมเนี่ยก็ผมสอนหลักสูตรศาสนาเปรียบเทียบแล้วก็มีหลักสูตรศาสนากับการพัฒนาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาแล้วทั้งนั้นเลยแต่ละปีที่รับเข้ามาปริญญาโทปริญญาเอกก็อาจจะมีนักบวชในศาสนาต่างๆอย่างน้อย2ศาสนามีโต๊ะครูที่จบมาจากต่างประเทศมุสลิมเราจบมาจากต่างประเทศมีคนที่เป็นซิสเตอร์มีคนที่เป็นชีและมีคนที่มุสลิมมาที่มาเรียนคุมผมก็มีปิดหน้าก็มีตรงนั้นก็จะเป็นบรรยากาศภาพคือในห้องเรียนหนึ่งมีนักบวชใส่เสื้อผ้าเครื่องแบบยูนิฟอร์มหลากหลายตามแต่ละศาสนาแล้วก็มีซิสเตอร์มีแม่ชีนะมีมุสลิมมาคุมฮิญาบมุสลิมมาปิดหน้าซึ่งปิดหน้าเรียนรวมกับนักบวชศาสนาต่างๆก็เป็นภาพมาวันแรกก็แบบนี้แหละแบบโต๊ะครูเจอนักบวชบนเครื่องบินน่ะมาวันแรกก็ไม่กล้ามองไม่กล้ายิ้มกลัวว่าถ้าทักแล้วเสียอากีดะห์อีกนะบาปอีกไปยิ้มให้นักบวชโอ้คุณไปยิ้มให้นักบวชเขาก็มีกำลังใจสวดต่ออีกสิแบบนี้คิดแบบนี้ทั้งหมดมันเป็นลงที่สนับสนุนศาสนาไม่ได้เลยไปยิ้มให้เขาก็มีกำถ้าเป็นแปลเป็นอาหรับนะอัลฮัมดุลิลละห์ข้าพเจ้าจะได้มีกำลังใจสวดต่อเพราะว่ามันนี่มีมุสลิมมายิ้มให้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าปรากฏว่าเป็นยังไง พอเรียนไปเรื่อยๆเป็นไงคราวนี้ก็เริ่มแซวกันบ้างแล้วหลวงพี่จะแต่งงานเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวจะเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้เริ่มไปยุ่งกับเขาแล้วเริ่มไปยุ่งเยอะกันไปอีกบางทีแทนจะยุ่งนิดหน่อยที่ยุ่งเยอะไปอีกขนาดไปกดดันให้เขาไปแต่งงานอีกนะดีนะลูกดีมากเลยลุงพี่จะมีความสุขว่ะปฏิบัติธรรมะอีกไปวันนี้พอเรียนไปเรื่อยชักจะสนิทมากเลยไงด้วยเหตุนี้ พัฒนาต่อไปก็คือที่จะสำเร็จได้ต้องเทรนแล้วก็เทรนเนี่ยไม่ใช่อยู่เทรนกันเป็นอีเวนต์อันนั้นก็เป็นเบี้ยหัวแตกซึ่งอาจจะได้ผลบ้างอิลลามาชาอัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์อาจจะให้ผลก็ได้นี่คืออาจารย์อานัสเล่าให้ฟังผลมาจากอัลลอฮ์ความพยายามของเราอาจจะได้ผลก็ได้ที่ทำแบบเบี้ยหัวแตกไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ในการทำงานเนี่ยก็จะต้องคิดอย่างดีفإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا عزمت فتوكل على الله และเมื่อเจ้าได้คิดได้วางแผนได้ คิดคำนวณอย่างรอบคอบแล้ว
แล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำเรื่องนี้แล้วฟัตวักกันอัลลอฮ์เจ้าก็จงตะวักกันต่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยเหตุนี้เองจากอายะห์กุรอานนี้ฟะอิซาอะซัมตะแต่ละองค์กรแต่ละกลุ่มที่จะทำดาวะเอาแค่เรื่องดาวะอย่างเดียวไม่ใช่ไปจะเรื่องอื่นฟะอิซาอะซัมตะกว่าจะมาถึงอะซีมัตอะซาอิมอัซมะการได้ข้อสรุปที่ตกผลึกอะซัมตะตกผลึกว่านี่ใช่เลยต้องเป็นสิ่งเราต้องทำเนี่ยองค์กรนั้นจึงต้องขับเคลื่อนเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเห็นว่ามีองค์กรที่ทำงานด้านนี้อันนี้ที่อาจารย์อนัสพูดเนี่ยไม่ได้เป็นการชี้ขาดความสมบูรณ์แบบขององค์กรองค์กรนั้นๆไม่ได้เป็นการบอกว่าเราต้องเลิกองค์กรของเราแล้วไปเป็นองค์กรนู้นๆไม่ใช่แต่อาจารย์อานัสกำลังยกตัวอย่างว่าฟาอิซาอาซัมตะและเมื่อเจ้าได้คิดอย่างตกผลึกและมุ่งมั่นแน่วแน่แล้วฟัตวักกันอัลลอฮ์ซึ่งตกผลึกนี้ต้องคิดเป็นตัวองค์กรขึ้นมาและต้องคิดโปรเซสขององค์กรนั้นนอกจากสตรัคเจอร์โครงสร้างไม่มีฟอร์เมชั่นแล้วก็สิ่งนี้จะเดินไปยังไงโปรซีเจอร์ขององค์กรจะเดินไปยังไงองค์กรนั้นจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมคือเราทำงานโดยไม่มีวัฒนธรรมไม่ได้วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญและอยู่ในศาสนาแต่เราไม่จะเข้าใจผิดที่มาจากวิชาสมัยผมเป็นวิชาสังคมนะสมัยนี้ผมก็ไม่รู้เปลี่ยนเป็นวิชาอะไรมั่งไม่รู้แม้กระทั่งโรงเรียนลูกตัวเองมีตัวปักตัวย่อไม่รู้ว่าปักตัวย่ออะไรอ่ะไปรับมันไม่ได้มองเลยอ่ะจนถ้าไปเจอเพื่อนกับลูกเพื่อนเข้ามาก็ไปถามนี่ไอ้อันเนี้ยโรงเรียนอะไรเนี่ยเขาก็บอกอ๋อเหรอก็ชื่อย่อโรงเรียนเดียวกับลูกอาจารย์ไงล่ะอันนี้ก็ชอบทักถามทุกสุขแต่ไม่รู้เรื่องเลยนี่นี่โอ้เรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยเขาก็บอกอ๋อเหรอนี่ก็ชื่อย่อโรงเรียนเดียวกับลูกอาจารย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยจะทำให้ องค์กรเนี่ยขับเคลื่อนไปได้สารับเรียกว่าสกอฟะและสกอฟะเป็นสิ่งที่อยู่กับโลกมุสลิมด้วยเหตุนี้ไปดูการนิกะห์การแต่งงานเห็นไหมสิ่งที่มาจริงๆแล้วการนิกะห์มีแค่คือมีหลายอย่างนะมีวลีโอเคนะมีวลีมีมะฮาร์ถูกไหมอันนี้เอาสั้นๆก่อนแค่นี้แล้วก็มีอียาบกบูลก็คือฝ่ายวลีเสนอแล้วก็เจ้าบ่าวสนองแล้วก็มีชาเฮดพยานนี่ก็คือหลักๆนะแต่มันต้องมีอย่างอื่นเช่นพอนิกาใช้ได้แล้วส่งตัวเลยถ้าส่งตัวช้าถือว่าซอเลมอีกไปขัดขวางเขาอีกสามีภรรยาส่งตัวเลยแต่ตอนนี้เองพอมาเป็นสกอฟ้าเป็นยังไงมีมาฮัตเนี่ยก็ไอการที่แห่ไปน่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านไหนดีเอาบ้านไหนดีบ้านนี้ไม่บ้านนี้ห่างสัก400เมตรเอาบ้านนี้ดีกว่าห่าง70เมตรเองไอตรงเนี้ยไอการเมเนจเมนต์เหล่านี้มันอยู่ในสกอฟ้าไม่งั้นต่างคนต่างมาสิมามอเตอร์ไซค์มาปิกอัพมารถ2แถวแล้วก็นำมาฮัตมาคนละทางสองทางแล้วไปเจอที่บ้านเจ้าสาวเลยนี่คือสกอฟ้าก่อนไม่งั้นต่างคนต่างมาเอาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮัลโหลถึงไหนแล้วนี่นั่งคอยกันแล้วมาคนละทางสองทางมาเจออันนี้ไม่มีสกอฟ้าแต่มีแต่ศาสนาอากอตนิกาครบถูกป่ะและทุกคนมาตามสบายอันนี้เพิ่งจะไปออกกำลังกายตีแบดมินตันมาก็มาชุดแบดมินตันคนไปซ้อมเทควันโดมาก็มาชุดเทควันโดมางานนิกะห์เลยคือไม่ต้องมีสกอฟ้าไงแต่ศาสนาใช้ได้ว่าแต่นี่ทำไมอ่ะเคยไหมผมไปแล้วงงมากทำไมงานนี้เขาต้องอันประธานตัวอันนี้ตัวอย่างนะไปตรงงานใครก็ไม่เกี่ยวนะผมตัวอย่างเฉยไปงานนี้ปรากฏว่าเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยสีส้มเทาหมดเลยชมพูเทาแล้วเขาไปนัดกันตรงไหนทุกคนมาหมดชมพูเทานะแดงขาวหมด
บางคนก็ต้องการปรองดองการเมืองแดงเหลืองอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะอันนี้คือสกอฟ้าถูกป่ะซึ่งอาจจะมีต๊อกครูวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้แล้วแต่ต๊อกครูก่อนแต่ในทางในสิ่งหนึ่งคือต้องเข้าใจว่านี่เป็นวัฒนธรรมเห็นไหมเสร็จแล้วจะอะไรยังไงในนั้นอย่างนี้มีจัดการดอกมงดอกไม้อะไรมาเนี่ยก็แล้วแต่ต๊อกครูแล้วต๊อกครูบางคนก็บอกเอาออกไปให้หมดเอาท่านวุฒิรามเหมือนครูผมอะครูผมที่เมืองไทยเนี่ยก่อนจะไปยังอินเดียเนี่ยมาบรรยายถ้ามีจัดการอยู่แกบอกเนี่ยเอาออกไปนี่สัวมาวางทำไมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการบรรยายวันนี้อะไรแบบนี้นะแต่พอไปที่อินเดียต้องครูอินเดียก็สมถะแต่ในความสมถะเนี่ยสมมติเขาจะจัดงานนี่ก็ต้องเอาสีไปทาต้นไม้ก่อนผมก็จะรู้ต้นไม้จะรู้เรื่องอะไรก็เอาสีไปทาจัดงานทาต้นไม้นี่คือสกอฟ้าไงวัฒนธรรมแต่ละแห่งใช่ไหมเพราะฉันปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์นัทพูดแล้วไหมครับว่าคุณจะเป็นดาวาได้คุณต้องมาสร้างสกอฟ้าก่อนไม่ใช่แต่กำลังพูดถึงสกอฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้คนน่ะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเข้าใจแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นมันจะต้องมีสกอฟ้าด้วยเหตุนี้เองบางองค์กรศาสนาที่ทำงานเรื่องนี้บางองค์กรศาสนาที่ทำงานเรื่องนี้จึงได้สร้างสกอฟ้าขึ้นมาและในการสร้างสกอฟ้าจนกระทั่งองค์กรเนี่ยแข็งแกร่งเช่นมีอยู่องค์กรศาสนาหนึ่ง กำหนดว่าให้เชิญชวนผู้คนออกจากบ้านไประยะหนึ่งหรือ3วันเพราะอะไรครับเพราะนี่เป็นโปรซีเจอร์ของการเทรนคนเนื่องจากว่าคนที่ออกมาเนี่ยบางคนขายลอตเตอรี่อยู่แล้วก็มีพรรคพวกไปบอกว่าเลิกเอางี้ดีกว่าจะขายหรือไม่ขายก็เดี๋ยวก่อนนะหยุดขายสัก3วันไปด้วยกันไปด้วยกันอันนี้ก็เพิ่งจะปิดแผงเก็บใส่ตู้ล็อกไว้ที่บ้านแล้วก็ไป3วันอีกคนนึงก็ เปิดคาราโอเกะแล้วไป3วันมีมุสลิมเนี่ยไปทั้งโรงแรมม่านรูดก็มีเปิดก็ไปออก3วันอีกคนนึงเทรดในตลาดหุ้นเทรดทุกอย่างเพราะมีความเชี่ยวชาญเทรดกันมา20ปีแล้วเทรดตลาดหุ้นแล้วได้กำไรจากตลาดหุ้นมากมายนำคนหลากหลายบางคนเพื่อจะอะไรก็แล้วแต่ส่งยาเสร็จก็มาเพื่อไปเพราะอะไรเพราะเขาทราบว่าคนแต่ละคนเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในคัลเจอร์หรือวัฒนธรรมเดียวกันก่อนคนแต่ละคนยังไม่ได้ใส่รองเท้าแตะข้างขวาเป็นเลยบางคนใช้แปรงสีฟันเป็นติดมอเตอร์ตูดผมก็ดูจากโฆษณานะไม่เคยจูดทันสมัยมากเห็นไหมบางคนยังโบราณอยู่ยาสีฟันเป็นกระป๋องเป็นผงมาถูฟันในอินเดียน่ะถ่านเป็นผงๆเนี่ยถือดีมากยี่ห้อนี้มากก็มาถูตื่นเช้าผมเห็นนะข้างทางมันถูฟันอีกคนนึงใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอีกคนนึงเป็นแปรงพลาสติกใสแวววาวยาสีฟันฮาบุคือเฮิร์บอ่ะสมุนไพรอ่ะญี่ปุ่นก็เฮิร์บุเขาต้องมีสารอุหรือหลากหลายคนนี้ไม่ได้ต้องใช้เกลือต้องใช้นู่นใช้ฟูออร่ายต่างๆไม่มาเอาคนทั้งหลายเนี่ยออก3วันแล้วก็ให้แปรงฟันด้วยไม้ตามซุนนะก่อนถูกไหมแล้วก็บางคนน่ะในชีวิตน่ะในชีวิตไฮโซทานอาหารค็อกเทลตลอดต้องมีแก้ว3ใบเป็นด้วยนะเริ่มใบไหนก่อนช้อนส้อมอะไรต่างๆจะทานอาหารทีก็ต้องหูกระต่ายก็ให้ไปออก3วันเพื่อจะได้นั่งยองๆแล้วก็ถกแขนเอาเดี๋ยวล้างมือในกระโถนก่อนแรกๆเหมือนกับคนบางคนไปทำฮัจญ์เนี่ยดูป่ะไปทำฮัจญ์ก็อยู่5ดาว
แต่พอจะทำฮัจญ์จริงๆเป็นยังไงเขาย้ายจาก5ดาวไปอยู่นู่นอัลเลาะห์เราอักบัรมันไม่ใช่5ดาวทุกวันถูกมั้ยไม่ใช่ไปทัวร์นางาซากินาโกย่าไม่ได้ไปทัวร์เกาะเซจูจะได้5ดาวทุกวันว่าทำไมนอนอย่างนี้เหรอไปดูมีกระโจมกระโจมเดียวกันหมดนอนปูหมดแล้วหมอนดันลบพิลโล่ฉันไปไหนล่ะไม่มีด้วยเหตุนี้เองต้องนำคนทั้งหมดเนี่ยไปใช้ชีวิตเดียวกันก่อนทานข้าวอย่างเดียวกันเอาแล้วพักพวกกันจะกดดันเอายันเอาข่าวขึ้นมาสิเอาข่าวขึ้นมาทำออกมาคนก็ลุกขึ้นมากอดมาชอลล์ทำดุลินแล้วเอาข่าวขึ้นมาแล้วเอาข่าวขึ้นมาสำเร็จแล้วเอาข่าวขึ้นมาเจ้าของบริษัทอะไรสักอย่างนึงนะเจ้าของบริษัทขายเก้าอี้ลุยส์นำเข้าเก้าอี้ลุยส์จากอิตาลีตอนนี้ผสมเสร็จแล้วเราไปทำให้เขาถกแขนกินข้าวล้างมือในกระโถนแล้วก็ได้ทำจนละสำเร็จถูกป่ะก็ต้องเข้าใจก่อนนี่คือวิธีการทีนี้คนก็ไปหลงประเด็นที่ว่าตกลงขอหลักฐานหน่อยที่ให้ออก3วันอันนี้มันเป็นเทรนนิ่งคอร์สครับผมไม่เคยออกนะไม่ใช่ว่าผมพูดผมชวนออกไม่ใช่นะแต่ผมกำลังพูดทางวิชาการว่านี่เป็นเทรนนิ่งคอร์สเข้าใจไหมเทรนนิ่งคอร์สที่จะให้คนมาสู่ชีวิตบนพื้นฐานเดียวกันก่อนเพราะว่ามุสลิมทั่วโลกอ่ะไม่ได้ปฏิบัติซุนนะมุสลิมทั่วโลกยังไม่เคยรู้คุณค่านี้เขาจึงเพราะว่าเป็นขี้ข้าฝรั่งกันมาทั้งหมดเขาจึงต้องเป็นนำคนเหล่านี้ออกจากความบริบทเดิมมายังบริบทนี้ก่อนไม่ใช่เป็นการเผยแพร่ศาสนาแต่เชื่อตั้งไว้หรูๆอย่างนั้นเองแต่เพื่อจะนำคนทั้งหลายออกมาสู่บรรทัดฐานที่เป็นพื้นฐานก่อนทุกวันนี้เห็นไหมเรามีปัญหาเรื่องโรฮิงญาเนี่ยประเทศมุสลิมไม่สามารถช่วยเหลือกันได้เลยเพราะแต่ละคนยังคงแต่ละประเทศเวลาจัดงานวันชาติยังคงจัดงานวันชาติเป็นค็อกเทลอยู่ยังจัดเป็นบุฟเฟ่อยู่นี่เป็นต้นก่อนแล้วจะให้พื้นฐานเหล่านี้ไปสถาปนาชรีอะห์สถาปนารัฐอิสลามยังไงในเมื่อคุณยังจัดอาหารเป็นโต๊ะราชพิธีนั่งเก้าอี้มีเทียนตั้งอยู่ก่อนคนใหญ่คนโตจะนั่งต้องมีคนมาเลื่อนเก้าอี้ให้ใช่ไหมระหว่างสองประเทศมุสลิมสองประเทศระหว่างมุสลิมต้อนรับฝรั่งมาเจ้าของประเทศมุสลิมลุกขึ้นกล่าวอ่านสารข้าพเจ้ามีความยินดีที่ประธานาธิบดีนี้ได้มาเยือนดินแดนข้าพเจ้าซึ่งประมุขของมุสลิมหรือทูตของมุสลิมมีหน้าที่พูดเรื่องเดียวครับยายูฮันนัสกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูโอ้มนุษยชาติที่เป็นลูกหลานอาดัมทั้งหลายจงพากันเปล่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถิดตุฟลิฮูไม่ใช่ประเทศคุณจะมี GDP เพิ่มขึ้นประเทศคุณจะได้พัฒนาจรวดนิวเคลียร์รุ่นใหม่ได้ไม่เดี๋ยวคุณก็ตายตุฟเลฮูแต่ไม่สามารถในการประเทศมุสลิมทั้งหมด50ประเทศ57ประเทศไม่สามารถทำได้เลยเพราะอะไรด้วยเหตุนี้เององค์กรอย่างนี้จึงเห็นถึงจุดอ่อนและเห็นถึงการเป็นขี้ข้าตะวันตกอยู่ไม่ใช่อิบาดุรราะห์มานไม่จะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์มานคุณจะเป็นบ่าวตะวันตกอยู่ว่าคุณจะต้องต้อนรับแขกด้วยวิธีตะวันตกเขาเป็นอิบาดของตะวันตกอยู่จึงได้พาคนทั้งหลายรัฐมนตรีก็ได้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของปากีสถานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศรัฐมนตรีกระทรวงคลังมอนดีฟให้มาออกนี่ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ามีสักวันหนึ่งในชีวิตที่คุณออกจากความเป็นตะวันตกเนี่ยใช่มั้ยนี่คือเป้าหมายก่อนแต่ถ้าไม่ใช่ผมถ้าผมเห็นด้วยผมก็ต้องเป็นนั่นผมถือว่าแต่ผมมองดูในทางวิชาการว่านี่เป็นวิธีที่คิดวิธีที่จะอบรมคนก่อนซึ่งเป็นโมเดล1เท่านั้นไม่มีโมเดลใดสมบูรณ์แบบแต่เป็นโมเดลที่เขาทำอย่างได้ผลไงต้องยอมรับนี่ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เองถ้าเราจะเผยแพร่ศาสนาเนี่ยจึงต้องพัฒนาบรรดาคนที่จะเป็นดูอาร์ตเนี่ยไปสู่ขั้นนั้นก่อนที่จะมีวัฒนธรรมร่วมกันก่อน
ม่ใช่ว่าฟังอาจารย์อนัสจบแล้วเข้าใจแล้วว่ามีเทคนิคในการไปเผยแพร่ยังไงแล้วก็ไปเผยแพร่อันนั้นคืออันนั้นเป็นตะวันตกปราศจากการตัรบียะขณะเดียวกันในการตัรบียะที่ถูกต้องจึงต้องตัรบียะผ่านชุยูคผ่านครูบาอาจารย์เพราะว่าศาสนานี้ไม่ใช่แบบไปเจอซีดีมาอันนี้ผมเป็นตัวอย่างเท่านั้นถือว่ามีคนทำงานอิสลามที่พูดแล้วก็ตอบไขข้อข้องใจศาสนานู้นศาสนานี้ได้เก่งนะพระคัมภีร์นู้นว่าอย่างนู้นพระคัมภีร์นี้ว่าอย่างนี้ศาสนาว่าอย่างนี้รู้หลักฐานออกมาเคลียร์บนเวทีทั้งหมดแต่คุณไม่ได้เป็นลูกศิษย์เขาคุณไม่ได้เทรนมาจากมือเขาคุณไม่ได้อยู่ในบ้านที่นั่งเรียนกับเขาคุณแค่เห็นจากซีดีเขาซีดีอันนี้ครึ่งชั่วโมงซีดีอันนู้น40นาทีซีดีอันนี้22นาทีคุณดูห่างๆอันนี้เป็นกระบวนการตะวันตกครับแล้วคุณก็เอาเทคนิคเข้ามาปฏิพัตอันนี้มันจึงขาดสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณดังนั้นการสืบทอดศาสนาเนี่ยที่คนยังคงไปเรียนในอินเดียปากีสถานเพราะอะไรเพราะแม้อินเดียปากีสถานจะเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเนี่ยแต่ฝรั่งไม่สามารถทำลายมัดรัสซะห์หรือโรงเรียนศาสนาได้เป็นกำแพงอันใหญ่ซึ่งฝรั่งบุกเข้าไปไม่ถึงและสิ่งที่เป็นสักขีพยานชัดเจนก็คือคนที่เป็นอุลามาในอินเดียปากีสถานเนี่ยตั้งแต่เกิดจนทั้งตายเนี่ยจึงไม่เคยใส่ชุดตะวันตกเลยซึ่งมันไม่ได้หมายความว่ามันวาญิบนะหรือไม่ได้หมายความแต่หมายความว่าเขาไม่สนใจความเป็นตะวันตกเลยไม่เขาไม่ต้องการให้มีร่องรอยของอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมอัจมาอีนวัตตาบีอ์วัตตาบีอีฮิมบีอิซานอิลายอมิดดีนรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมและบรรดาอะอิมมะตุลฟุกอฮาวะอะอิมมะตุลหะดีษเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้บกพร่องไปจากตัวเขาตัวเขาต้องการมีเพียงแค่แบบอย่างที่มาจากอุลามะในอิสลามไม่ต้องการแบบอย่างที่มาจากสตีเฟนโรเบิร์ตโจเซฟจอห์นมิสเตอร์บราวน์อะไรทั้งสิ้นนี่เป็นความคิดของเขาก่อนไงเพราะฉะนั้นในประเทศอินเดียเนี่ยมัสยิดเนี่ยดำเนินไปโดยคณะกรรมการคอมมิตตี้เช่นตลาดเนี่ยมีมัสยิดมัสยิดในตลาดอาจจะไม่ต้องละหมาดวันศุกร์เพราะจะปิดเพราะไปละหมาดมัสยิดใหญ่ตลาดใช่ไหมตลาดจะใหญ่ใช่ไหมอาจจะมีตลาดมีมัสยิดสี่หลังละหมาดห้าเวลาและสี่หลังนี้เขาปิดทั้งหมดไปละหมาดที่มัสยิดกลางของชุมชนนั้นวันศุกร์เพราะฉะนั้นกรรมการคอมมิตตี้เนี่ยคณะกรรมการมัสยิดเนี่ยเป็นพ่อค้าแถวนั้นนะพ่อค้าก็ไม่มีเวลาจะมาละหมาดห้าเวลาตรงอ่ะแต่เขามาละหมาดเขาก็จึงลงขันกันเพื่อเชิญโต๊ะครูมาเป็นอิหม่ามแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนอิหม่ามต้องมาตามเวลามาอย่างงู้นมางี้มาเปิดประตูมาเปิดน้ำเปิดไฟและอิหม่ามเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดคนต่างพื้นที่เวลาวันอีดวันเอิดหยุดแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับถ้ามีใครไปเห็นว่ามอลนาดังกล่าวเนี่ยอิหม่ามดังกล่าวที่เราเชิญก็มาเป็นอิหม่ามและให้ค่าตอบแทนเนี่ยไปใส่ชุดตะวันตกเนี่ยเขาไล่ออกครับสูญเสียความชอบธรรมในหัวใจคุณมีความชื่นชมตะวันตกใช่ไหมผมไม่ได้หมายว่ามันถูกนะแต่ผมเล่าให้ฟังก่อนเกณฑ์ก่อนนี่คือเกณฑ์ของบางพื้นที่ก่อนนะอ่ะแล้วกลับมายังประเด็นของเราต่อว่าด้วยเหตุนี้เอง การพัฒนาไปสู่จุดที่มหาวิทยาลัยบอกสมบูรณ์นะไปสู่จุดที่เป็นรูปธรรมคือทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นก่อนเริ่มคิดตอนนี้พวกเราเริ่มคิดเริ่มมองเริ่มเห็นความสำคัญแล้วและกำลังจะขับเคลื่อนไปสู่ขั้นต่อไปก็คือการสร้างบุคลากรต้องมีเดี๋ยวเราจะเห็นจากตัวหลักฐานนั้นเราคุยไปก่อนในก่อนช่วงก่อนเบรกเนี่ยเราจะเห็นและค่อยหลังเบรกจะไปเป็นหลักฐานให้เห็นเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเตรียมบุคลากรและการเตรียมบุคลากรอาจจะเตรียมหลายแบบหลายลำดับ
การเปิดโรงเรียนสอนศาสนาเป็นขั้นหนึ่งแต่ลิมิตไม่สามารถต้อนรับทุกคนได้คนที่มาเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาไม่ได้หมายความว่ามีพรสวรรค์มีเมาฮิบะหรือมีเตาฟีกจากอัลเลาะห์ตะอาลาที่จะไปดะวะห์ได้ก็ได้ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นองค์กรจึงอาจจะต้องเปิดรุ่นอื่นคณะอื่นกลุ่มอื่นหลักสูตรอื่นเพื่อสร้างคนขึ้นมาเช่นกลุ่มอาสาสมัครอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพเต็มตัวหรือแม้แต่เป็นอาชีพเต็มตัวก็ไม่ผิดเหมือนกับที่ในอินเดียและปากีสถานให้ค่าตอบแทนแก่อุลามะห์แก่โต๊ะครูที่มาเป็นอิหม่ามประจำแม้ทั้งในซาอุดิอาระเบียและอียิปต์กรณีก็เป็นประหนึ่งข้าราชการได้เงินเดือนในอียิปต์เห็นไหมพอได้เวลาใกล้จะซุฮร์หนึ่งชั่วโมงตัวอิหม่ามก็จะใส่ชุดเหมือนชุดอัซฮัรแล้วก็เดินจากบ้านตัวเองไปสุเราเพื่อไปเปิดน้ำเปิดไฟที่สุเราใส่ชุดใส่หมวกแดงมีผ้าขาวพันใส่โต๊ะแล้วก็มีเสื้อคลุมเป็นสูทข้างนอกนี่คือชุดอัซฮัรจบอัซฮัรมาก็ไปเป็นอิหม่ามพอหลังได้เงินเดือนก็ไม่ผิดอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฟอร์มพัฒนาองค์กรนี้ไปสู่จุดที่ปั้นคนเหล่านี้ขึ้นมาก็จะได้บุคลากรที่ทำการดะวะห์ที่เป็นมืออาชีพและเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเพราะเขาจะมีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับการได้เจอนักบวชหลากหลายได้เจอผู้ทำงานศาสนาหลากหลายได้เจอคนทำวิทยุธรรมะธรรมโมได้เจอกับบรรดาคนที่สนใจศาสนาได้เจอกับคนที่ไม่มีศาสนาเยอะแยะอเทอิสต์เนี่ยเพราะวันนี้เยอะจำนวนมากขึ้นอย่างเช่นคนในบล็อกต่างๆเห็นไหมที่เขาด่าศาสนาไปเขียนนู่นเขียนนี่ต่างๆคนเหล่านี้แต่ว่าเวลาเจอจริงๆก็อาจจะเป็นคนเรียบร้อยก็ได้เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แต่พอไปอยู่ที่ปิดอพาร์ตเมนต์ในห้องก็แล้วก็โอ้โหอาจจะโจมตีอย่างก้าวร้าวอย่างก้าวร้าวนี่เป็นต้นก็จะได้ทำงานหลากหลายได้พัฒนาได้เห็นรูปแบบมีการฝึกฝนและก็ก็สามารถจะทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ในการเผยแพร่ศาสนานะครับ ประเด็นต่อไปที่เราจะได้เห็นก็คือ เมื่อการทำงานศาสนามีความจำเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปก็คือบุคลากรซึ่งเราอาจจะแบ่งไว้เป็นบุคลากรประเภทอาสาสมัครประเภทมาตามไม่ใช่พูดว่าอัธยาศัยแซมจะดูสบายๆไปนะมาตามความสะดวกจริงใจจริงจังแต่ว่ามาร่วมงานตามสะดวกเนี่ยหรือมาตามเวลามาพาร์ทไทม์มาฟูลไทม์เนี่ยประการต่อไปก็คือเขาจะต้องเรียนรู้ศาสนาอื่นด้วยการเรียนรู้ศาสนาอื่นนี่ก็เป็นปัญหาเพราะโต๊ะครูจำนวนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยมีหะดีษเห็นไหมไซนาอุมัรไปเอาบางส่วนของคัมภีร์เตารอดมาแล้วท่านนบีก็ไม่พอใจอันนั้นก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าท่านอุมัรไปนำมาในสภาวะที่รู้สึกว่าโอ้เขาก็มีของดีนี่เหมือนกันนะมีคล้ายๆเราเลยนะแต่เป้าหมายก็คือกัมมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีหะดีซิฮิอัชชะฮีรอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวและเป็นหะดีษที่สำคัญหะดีษเนี่ยมีคนได้ยินเพียงคนเดียวเป็นสายสืบที่รายงานคือท่านไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันคนที่ไม่ชอบซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมคนที่ไม่ชอบคุลฟาอุรอชิดีนความไม่ชอบนี่บางทีไปถึงขั้นเกลียดแต่คนเหล่านี้ยังไม่ได้เข้าถึงตัวธรรมะธรรมะไม่ได้เข้าถึงง่ายๆการจะเข้าสู่ธรรมะจำเป็นที่บุคคลจะต้องมีความจริงใจมีความบริสุทธิ์ใจและบุคคลจะต้องตัสบีฮาตคือแซ่ซ้องสดุดีอัลลอฮ์ตะอาลาและการแซ่ซ้องสดุดีอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะต้องแซ่ซ้องด้วยว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงเป็นอัลอีลาอัลฮักเป็นพระเจ้าที่ท
ที่แท้จริงอินนะฮูกอดิรุนอะลากุลลิชัยวัลลอฮุกอดิรุนอะลากุลลิชัยว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งและในการที่ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งนั้นพระองค์จึงทรงส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาเป็นคอติมุลอัมบิยาอิวันมุรสลีนเป็นนบีท่านสุดท้ายที่ปิดฉากนบีท่านอื่นๆอย่างสำเร็จคนจำนวนมากที่พากันเกลียดซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมคนจำนวนมากที่พากันเกลียดคุรอฟาวรอชิดีนเพราะคิดว่าท่านนบีล้มเหลวล้มเหลวในการตัรบียะห์ซอฮาบะห์ล้มเหลวในการขัดเกลาซอฮาบะห์เขาจึงได้คิดว่าซอฮาบะห์พากันทรยศเข้าใจยังคำตอบของการที่คิดว่าซอฮาบะห์พากันรวมหัวทรยศซอฮาบะห์พากันรวมหัวกันโกงมรดกไม่มอบมรดกนี้ให้แก่ลูกๆท่านนบีให้แก่ลูกท่านนบีให้แก่หลานท่านนบีเรียกว่าลูกๆท่านนบีนะให้แก่คนในครอบครัวท่านนบีก็เพราะความศรัทธาที่ยังพร่องอยู่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาล้มเหลวในการคัดสรรอันนบีอันมุสตอฟาอันมุจตะบะห์ซึ่งชื่อบอกว่านบีผู้เป็นมุสตอฟาคือได้รับการคัดสรรให้บริสุทธิ์แล้วอันมุจตะบะห์ได้รับการคัดเลือกมาจากบรรดาคนมากมายแล้วมาจากคนมากมายแล้วเห็นมั้ยนั้นเป็นต้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราจึงได้พบว่าในความพร่องดังกล่าวของความเชื่อแต่สามารถมีเสน่ห์แก่คนจำนวนมากที่ยังไม่เข้าถึงธรรมะไงเพราะฉะนั้น ในสิ่งที่เป็นสักขีพยานก็คือท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันซะนาอุมัรได้ยินหะดีษซึ่งหะดีษนี้เป็นมุอ์ญิซาตุลอิสลามมุอ์ญิซาตุลอิสลามเป็นความมหัศจรรย์ของศาสนาอิสลามนั่นก็คือหะดีษไม่มีใครรายงานเลยแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่น่าเข้าใจด้วยนะว่าในอีกความเชื่อหนึ่งในกลุ่มความเชื่อที่พากันเกลียดชังซอฮาบะห์ที่พากันเกลียดชังคุลฟาวรอชิดีนจะไม่รายงานหะดีษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหะดีษก็ซะมีอะอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอันนะฮูกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะมัลอามาลุอินนะมัลอามาลุบินนียาตวะอินนะมาลิกุลลิมริอิมมานะวาฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะอิลารอซูลิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะอิลารอซูลินี่คือหะดีษการตั้งเจตนาว่าแท้จริงการกระทำของบุคคลนั้นแท้จริงผลกรรมของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาที่เขาตั้งไว้แต่ถ้าผู้ใดที่ตั้งเจตนาว่าการฮิจเราะห์นี้ไปเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการขับเคลื่อนของเขาการร่วมไปกับขบวนคนฮิจเราะห์การทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปกับคนร่วมขบวนฮิจเราะห์จึงเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่แม้เขาจะร่วมขบวนไปด้วยทิ้งบ้านทิ้งช่องไปด้วยอพยพไปด้วยแต่ไม่ได้ไปเพื่ออิลัลลอฮิวะอิลารอซูลิแต่ไปเพื่ออิลาอิมรอตินยังกิฮูฮาไปร่วมขบวนไปเพื่อจะไปถึงมะดีนะห์จะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนที่ตั้งข้อแม้ว่าถ้าเธอไม่อพยพมาฉันไม่แต่งงานกับเธอเขาจึงอพยพไปเพราะฉะนั้นผลกรรมไม่ได้วัดที่ท่าทางละหมาดแต่ผลกรรมของการละหมาดและผลบุญการละหมาดวัดที่เจตนาด้วยเหตุนี้คนที่ไปวันศุกร์ไม่ทันน่ะแต่ตั้งใจไปวันศุกร์ปิดบัญชีปิดเครื่องปิดคอมพิวเตอร์ทั้งหมดออกไปวันศุกร์แต่ไปไม่ทันติดอุบัติเหตุทางถนนเขาต้นไม้ล้มเขายกนู่นยกนี่อยู่ไปวันศุกร์ไม่ทันนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ได้ผลบุญวันศุกร์ก็นั่งยังเกาะมอเตอร์ไซค์อยู่เลยแล้วได้วันศุกร์ยังไงอ่ะเพราะวันศุกร์ไม่ใช่ได้จากท่าทางนี้และคนที่ไปละหมาดแต่ไม่ใช่เนียดละหมาดถูกไหมพอตาเคร่งศาสนาพอตาออก4ปีออก4เดือน
ออก4วันออก3วันก็ต้องให้พ่อตาเห็นว่าฉันเหมือนกันถูกป่ะก็ไปถามดูว่าไปถามคนแถวนั้นว่าพ่อตาละหมาดตรงไหนที่สุเหร่ามุมไหนโอ้เก็บๆๆไปเห็นมั้ยขยับขยับขยับให้เห็นหน่อยอัลเลาะห์เห็นมั้ยเรียกไม่ได้ละหมาดไม่ได้มาลิลลาฮิตะอาลาแต่ว่าลิพอตาว่าที่หรือว่าลิพอตาก็จะได้อนุมัติให้ไงแล้วไม่อยากไม่อยากจะไป3วันเลยหรอกแต่รู้ว่าพ่อตาชอบ ก็ต้องเสแสร้งไงอัสสลามุอะลัยกุมเธออยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเป็นใครบ้างเนี่ย แล้วก็ออกบ้างมั้ยเนี่ยออกบ้างยังเนี่ยอ๋อหรอผมไป3หนแล้วครับที่ไปคือเก็บคะแนนไงไปเพื่อจะมีคำตอบไงสามหนแล้วเหรอโอ้แล้วเราไปอินเดียยังอินเดียจองตั๋วแล้วครับแต่จะไปเนี่ยก็จะไปสัมมนาใหญ่เห็นเร็วๆเนี่ยซื้อตั๋วแล้วเหรอนี่ดูรูปโอ้มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อ้าวอันนี้ก็คือไม่ใช่ลิลลาฮิตะอาลาไม่ว่าองค์กรนั้นจะดีไม่ดีชอบไม่ชอบไม่ใช่แต่ว่าเนียดเขาเนี่ยเนียดเพื่อเป้าหมายทางดุนยาอย่างหนึ่งแต่ท่าทางมันใช่ไงเข้าใจยังเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยในการทำงานศาสนาเนี่ยจึงต้องมีการตั้งเจตนาและกลับไปยังเรื่องเมื่อกี้ว่าด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราจึงต้องตระหนักก่อน ว่าศาสนานี้สมบูรณ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้สมบูรณ์สูงสุดภารกิจและพันธกิจของท่านบริบูรณ์ไม่มีสิ่งใดบกพร่องและสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันความบริบูรณ์สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จผลงานของท่านผลงานของท่านไม่ใช่แค่อัลกุรอานเล่มเดียวครับผลงานของท่านคือการที่ท่านขัดเกลาผู้คนในอาระเบียให้บรรลุธรรมะได้และบรรดาซอฮาบะห์แสนกว่าคือผลงานของมุฮัมมัดอัลมุสตอฟาอัลมุจตบะศ็อลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลาซาอิรินอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนี่เป็นหลักฐานสำคัญหลักฐานไม่ต้องไปหาบุคอรีมุสลิมอะไรมาและอย่าไปวอกแวกศาสนานี้บรรลุถึงความยาเกณฑ์ไม่ต้องวอกแวกวอกแวกว่านี่ยังมีบุคอรีเห็นมั้ยหะดีษนี้ว่าอย่างนั้นมุสลิมหะดีษนี้ว่าอย่างนี้ต้องมองข้ามคือทั้งหมดบริบูรณ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสบความสำเร็จในการกวาดล้างความเป็นยาฮิลิยะจากหัวใจคนเหล่านั้นจบกูจะเอาอะไรมาไม่มีไม่มีความยาฮิลิยะไม่มีการทำเพื่อดุนยาเพราะนบีล้างหมดแล้วด้วยเหตุนี้เองจึงจะศ็อลวาตอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะศ็อลวาตแบบไหนก็ตามศ็อลวาตแบบหลักฐานศ็อลวาตแบบซะละฟีหรือศ็อลวาตแบบจารีตการศ็อลวาตนั้นจะบริบูรณ์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อคุณศ็อลวาตแล้วคุณตระหนักว่าท่านนบีไม่เคยล้มเหลวบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่านนบีเลี้ยงมาสอนมาขัดเกลามาไม่ทรยศต่อท่านจบท่านนี้เองสบายใจจะเล่าอะไรมาจะมีหลักฐานอะไรมานี่คือยาเกณฑ์นี่คือการนิ่งคือการบรรลุถึงทำอัสกีนะวันรัตลาได้ทรงประทานสกีนะลงมายังบรรดาผู้ศรัทธาความสงบความนิ่งความบรรลุมีอะไรมันไม่มีเราเรื่องแบบนี้นี่ประวัติศาสตร์คิดว่าอย่างนี้ประวัติศาสตร์คุณเกิดทันไหมประวัติศาสตร์ไม่ใช่ศาสนาครับตัวจริงศาสนามีเพียงแค่เดียวท่านนบีประสบความสำเร็จกามากอลลัลลอฮุตะบารอกะตะอาลาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะวันนี้ฉันทำให้ศาสนาของเจ้าบริบูรณ์ศาสนาบริบูรณ์แล้วคุณจะมาเล่าเรื่องคอลิฟะห์ซอฮาบะห์โกงนบีอะไรศาสนาสมบูรณ์แล้วคุณจะหักล้างอัลกุรอานนี่เหรอว่าศาสนาไม่สมบูรณ์ไม่มีศาสนาสมบูรณ์คนเหล่านี้จะได้นำศาสนาสมบูรณ์ไปจนถึงพรมแดนจีนไปจนถึงสเปนบรรดาลูกหลานบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของคนเหล่านี้จึงนำศาสนาไปถึงอินโดนีเซียเพราะศาสนาสมบูรณ์แล้วจบโอเคเพราะฉะนั้นนะ
ณตอนนี้เองจะมีความจำเป็นที่จะต้องเทรนบุคคลขึ้นมาจะต้องมีองค์กรแม้ว่าจะทำเป็นแบบ แบบโมดูลหลากหลายโมเดลหลากหลายบรรยายเป็นครั้งคราวก็ได้เป็นอีเวนต์ก็ได้จัดเป็นโรงเรียนก็ได้จัดเป็นคอร์สก็ได้ให้ประกาศนิบัติก็ได้หรือทำเป็นองค์กรอย่างแท้จริงซึ่งบางทีเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้จากที่เราสังเกตเห็นว่ามุสลิมหลายองค์กรสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ในจำนวนที่พอสมควรไม่ต้องเอ่ยลึกไปกว่านี้นะในจำนวนที่เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำในขณะเดียวกัน เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าอามานะหลักหน้าที่หลักของเราตรงณบนแผ่นดินนี้คือการประกาศศาสนาออกไปบัลลิกอันนีวะลาอายะจงตับลีกจงเผยแพร่จากชั้นไปแม้เพียงหนึ่งอายะอายะคือสัญญาณของอัลลอฮฺตะอาลาทั้งจากกุรอานทั้งจากฮะดีษทั้งจากวิทยาการทั้งปวงที่จะให้เห็นว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นอีลาห์ของเราเพราะฉะนั้นบัลลิกอันนีวะลาอายะจงเผยแพร่ออกไปจึงกลายเป็นหน้าที่ของเราตรงนี้และเป็นอามานะของเราตรงนี้แล้วเราจะต้องเห็นว่าแม้โลกมุสลิมจะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนมากมายแต่เราต้องเข้าใจในเรื่องความใกล้ตัวก่อน ความใกล้ตัวคือเราต้องจัด priority ลำดับก่อนหลังก่อนเหมือนกับก่อนมีการจ่ายซะกาตเหมือนกันการจ่ายซะกาตถ้าหากว่าเรามีซะกาตแต่เครือญาติของเราลูกผู้พี่ผู้น้องลูกผู้พี่ผู้น้องของปู่แม้ทั้งไม่ใช่ลูกผู้พี่น้องของพ่อแม่เราปู่มีพี่มีน้องและวงตระกูลของพี่น้องของปู่ซึ่งห่างกว่าไปอีกมั้ยยังยากจนยังขัดสนยังไม่มีค่าเทอมยังนอนในบ้านหลังคารั่วยังไม่มีฝาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีซะกาตเราไปให้กับพี่น้องมุสลิมนี่พี่น้องมุสลิมแต่เขาไกลกันมากกับเราในเมื่อเครือญาติสายเลือดซิลตุรอฮิมซิลตุรอฮิมเพราะฉะนั้นต้องมีความนี่ก่อนด้วยเหตุนี้เองหน้าที่ของเราในเวลานี้ที่จะมองคุกต่างคนต่างมองได้เป็นเสรีนะแต่อาจารย์อนัตจึงได้มองว่าด้วยเหตุนี้เองหน้าที่ในของเราตรงนี้ก็คือเราจะต้องบัลลิกูอันนีวะลาอายะจงเผยแพร่ออกไปแม้จากชั้นหนึ่งเพียงหนึ่งอายะอันนี้แปลเป็นอาหรับเป็นอาหรับอีกท่านทั้งหลายจึงจงเผยแพร่แก่เพื่อนบ้านแก่เพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมสังคมให้เขาทราบคำสอนอิสลามบางอย่างแม้เพียงสักข้อหนึ่งแปลเป็นไทยแล้วแม้เพียงสักเรื่องหนึ่งเขาจะไม่ทราบเลย700ปีตัวเลขแน่ชัดตกไปดูว่า700ปีอิสลามในประเทศไทยบางคนก็ว่า 1,100 ปีแล้วแต่700ปีในประเทศไทยคนไทยรู้จักอิสลามดีมากไปถามได้เลยอิสลามสอนอะไรอะไรไม่กินหมูอะไรอีกเอาข้อ2ข้อ2เอาอีกข้อนึงมีภรรยา4คนแล้วคำตอบแบบเนี้ยแต่เรื่องอื่นไม่รู้เลยถูกไหมอันนี้เขาไม่ได้รู้จากการสอนศาสนาเลยเขาก็ฟังกันมาการเดียวกันก็จะมีการสอนผิดๆในเรื่องอิสลามอีกเยอะแยะโดยบุคลากรในแวดวงการศึกษาบางคนก็ไม่รู้อะไรก็ไปแต่ไปมีบทบาทในการสอนนักศึกษาก็ไปพูดให้นักศึกษาฟังอิสลามเป็นยังไงแล้วก็พูดในสิ่งที่ตัวเองเห็นเป็นลบบางคนก็เป็นเล่าบางคนก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็เล่าโอ้ศาสนาเนี่ยเหรออันนี้เป็นเรื่องจริงนะได้ทราบมาเลยศาสนาเนี่ยเหรอจะดียังไงอ่ะก็ศาสนานี้พี่น้องหมายความว่าคนที่เป็นเครือญาติท่านนบีฆ่ากันเองแย่งตำแหน่งกันเอากับเราแล้วก็มันก็มีหลักฐานไงมีนู่นมีนี่ให้เขาเห็นจากที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยในสังคมมุสลิมผมจะได้บอกว่า
ในประเด็นทางเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องยกมาเลยครับมีอะไรเหรอเรื่องอะไรประวัติศาสตร์ว่าไงผมเดี๋ยวผมไปละหมาดก่อนนะผมไปอ่านกุรอานก่อนผมไปนั่งละหมาดเพราะว่าทั้งหมดศาสนานี้อัลยอมอักมันตุลกุมศาสนานี้สมบูรณ์แล้วไม่ต้องมันไม่ต้องมีหลักฐานอะไรมันกลับมาจากประเด็นนี้ว่าด้วยเหตุนี้จึงต้องมีขั้นที่จะบริบูรณ์กว่านี้และทำงานสมบูรณ์แบบกว่านี้ก็คือการจัดมันจัดตั้งเนี่ยมันดูไปได้ไม่หน่อยนะการสร้างองค์กรที่ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นอามานะที่จะต้องนำคำสอนของอิสลามนำคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังเพื่อนบ้านไปยังชุมชนไปยังผู้คนในประเทศนี้และก็เป็นหน้าที่เพราะอะไรเพราะถ้าไม่นำคำสอนไปยังผู้คนในชุมชนในเพื่อนบ้านในประเทศนี้คนที่อยู่รอบมัสยิดถามว่าคุณท่านพอจะเดาได้ไหมว่าคนที่มีบ้านอยู่รอบมัสยิดเนี่ยเขามองมัสยิดสวยงามเหรอเขามองมัสยิดเนี่ยเป็นที่ชุมนุมของผู้มีตักวาที่เราเข้าใจใช่ไหมผู้ขัดเกลาตนเองบริสุทธิ์ไม่เขามองไปที่ชุมนุมพวกแยกดินแดนมั่งพวกหวังจะเปลี่ยนประเทศนี้ให้เป็นอาหรับมั่งผู้ต้องการทำลายวัฒนธรรมไทยโดยเอาประเพณีอาหรับเข้ามาแต่งตัวเป็นอาหรับกันให้หมดและประเทศไทยก็ล่มสลายนี่คือและถ้าเราไม่เผยแพร่ศาสนาเพราะอะไรเพราะการอยู่ที่เขาไม่นั่นไม่เขาไม่ขยับขยื่นออกมาต่อต้านเรารุนแรงกว่านี้เพราะประเทศนี้ยังมีเสถียรภาพเสถียรภาพคือบ้านนี้มีบ้านเมืองนี้มีคือมีแปรแต่ในพื้นที่ใดก็ตามที่ไร้เสถียรภาพหรือล่อแหลมเขาจะบุกเข้ามาทำลายทันทีเป็นต้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แม้ทั้งในฝรั่งเศสในยุโรปบางประเทศในอเมริกาก็มีคนมาเผาประตูมัสยิดมีคนเอาของโสโครกมาเทที่หน้าประตูมัสยิดก็เพราะคนเหล่านั้นไม่เข้าใจไงเข้าใจเพียงว่านี่เป็นมัสยิดเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับอัลกออิดะห์เพราะคนแต่งตัวเดินเข้าออกมัสยิดก็เหมือนที่เราเห็นเรื่องอัลกออิดะห์เข้าใจคนไม่มีความรู้ไงด้วยเหตุนี้สิ่งที่เป็นวาญิบะห์สิ่งที่เป็นวาญิบจำเป็นแก่เราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ว่านะการไปเผยแพร่เนี่ยเป็นเรื่องไกลออกไปแล้วไม่ใช่แต่เป็นเพื่อความมั่นคงของสังคมมุสลิมเป็นเพื่อความอยู่รอดสังคมมุสลิม เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรการจะทำอย่างไรก็คือองค์กรใดควรจะทำเรื่องนี้ใครควรจะตั้งองค์กรดังกล่าวถ้าพูดตั้งองค์กรต้องระวังแล้วคราวนี้จะมีประเด็นที่ทับซ้อนเข้ามาแล้ว1คนที่แข็งขันในการตั้งองค์กรดังกล่าวก็กลับไปยังหะดีษอินนามะลอามาดุบินนียาตแท้จริงการกระทำทั้งปวงแท้จริงผลกรรมทั้งปวงขึ้นกับเจตนาของผู้กระทำบางคนไปกระทำแอคทิวิตี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพื่อเป้าหมายที่จะได้เป็นนักการเมืองเพื่อเป้าหมายที่จะได้โล่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ปีนี้ได้เสนอชื่อเป็นพ่อแม่ดีเด่นของชาติซึ่งประธานบีโดนัลด์ทรัมป์จะได้มอบโล่ให้บางคนต้องการอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เององค์การจัดตั้งองค์กรดังกล่าวการร่วมมือดังกล่าวนี่เป็นต้องใจก่อนจึงต้องรวมกลุ่มจากเล็กๆจากคนที่กันกรองและตระหนักแล้วว่าเขามีเจตนาลิลลาฮิตาลาเพื่อลอตาลาขณะเดียวกันพอกลับไปยังกลุ่มคนที่เพื่อลอตาลาก็จะมีหลากหลายอีกเพื่อลอตาลาโดยวุฒิภาวะอีกคนจึงต้องมีวุฒิภาวะเห็นไหม
หากไม่มีวุฒิภาวะก็จะแบบนี้แหละเมื่อได้โอกาสหรือไม่ใช่โอกาสเมื่อมีความจำเป็นหรือว่าเมื่อประสบการณ์เกิดขึ้นขั้นตอนมาถึงในตอนที่เขาต้องพบกับนักบวชกับคนทำงานในหลากหลายความเชื่อถ้าวุฒิภาวะเขาไม่เสถียรหนึ่งก็อาจจะทำไปโดยโอ้อวดไหมหรือถ้าเขาโดยวุฒิภาวะเขาเป็นคนประทานโทษโดยวุฒิภาวะโดยสภาพเป็นผู้ที่ไม่มีความพร้อมในการเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาเป็นผู้เผยแพร่ศาสนานั้นเขาก็จะไม่ได้แสดงชักซียะหรือบุคลิกภาพของผู้เผยแพร่ศาสนาก็จะสร้างความเสียหายทั้งแก่องค์กรและก็แก่การด่าว่าหรือการเผยแพร่ศาสนาในตอนนั้นเพราะเพื่อนมนุษย์ที่ยิ่งไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะดูจากภาษาพูดและภาษากายขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจบริบทด้วยว่าคนมีศาสนาในประเทศนี้เขาชอบอะไรสิ่งนี้มุสลิมไม่ค่อยคุ้นกับคำว่าจริตคนแต่ละคนน่ะคนแต่ละพื้นที่คนแต่ละสังคมคนแต่ละเมืองนั้นมีจริตจริตแปลว่าตอบีอะหรือว่าธรรมชาติต้องจริตคือมันต้องกับธรรมชาติตัวอย่างนะเป็นมุสลิมเหมือนกันอยู่ในมูลนิธิเดียวกันเชื่อแบบเดียวกันติดตามโต๊ะครูท่านนี้เพราะแบบเดียวกันแต่เวลาทานอาหารน่ะนี่ทานหวานนี่ทานเปรี้ยวนี่ทานเค็มนี่คือจริตของคนนี่คือจริตยังกว้างออกไปยังอื่นอีกไม่ต้องเติมคำอื่นเพิ่มจากจริตนะมีแค่ตัวเดียวพอจริตก็คือตัวธรรมชาติของคนผมไปพูดแห่งหนึ่งพอพูดจบมีคนบอกโอ้อาจารย์ชอบมากเลยอาจารย์พูดมีสองพยางค์ไปแล้วอาจารย์พูดไม่เดี๋ยวมีแค่อันเดียวจริตคำเดียวจะไปเติมคำหน้าคำหลัง prefix suffix ไม่ต้องคำเดียวพอเพราะดังนั้นจึงต้องเข้าใจจริตของผู้คนแต่ละพื้นที่ก่อนคนในประเทศนี้ชอบศาสนาแบบไหนคนในพื้นที่นี้ชอบศาสนาที่ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์อย่างนี้เขาชอบกันนะนี่คือสิ่งที่เขานิยมกันไงพอบอกศาสนานี้สอนอันนู้นไม่มีเรื่องพ้นทุกข์เลยอ่ะไม่สนใจเขาแสวงหาแต่ที่จะไปพ้นทุกข์ไม่ได้สอนเรื่องพ้นทุกข์เลยสอนให้สะสมพูดเรื่องแบ่งมรดกเห็นไหมพูดเรื่องการลงทุนอิสลามการลงทุนอิสลามการซื้อขายอิสลามนี่ผมก็โดนด้วยเพราะว่าผมก็พูดแต่เรื่องนี้ไงการนู่นการนี่ต่างๆไม่เรื่องปล่อยวางเลยถูกไหมแล้วก็คนในประเทศนี้จริตคนในประเทศนี้เป็นยังไงขี้สงสารวันหนึ่งหุงข้าวแล้วไปเดินตามถนนน่ะเทให้สัตว์โลกผู้น่ารักไหมโอ้โหตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสองทุ่มครึ่งเทหลายจุดหลายต่างๆแล้วก็มีสัตว์โลกผู้น่ารักมากินมาอะไรต่างๆทักทายจะโดดจำชื่อได้หมดเลยตัวนู้นตัวนี้ทุกวันน่ะเขาหุงข้าวเป็นเยอะๆแล้วก็ไปเลี้ยงสัตว์โลกในอิสลามเห็นมีคำสอนนี้เลยโต๊ะครูพูดแต่เรื่องกินเหล้าแล้วให้โบยตกลงมัสฮับนู้นให้โบยกี่ทีอัลลอฮ์มาคนนี้ให้โบยกี่ทีเห็นไหมคือเขามองจากสิ่งที่เรานำเสนอแล้วเราต้องเข้าใจจริตกับว่าคนในพื้นที่เนี่ยคือกลุ่มผู้รับสารเนี่ยเป็นอย่างไรไม่จะขายของอ่ะถูกไหมก็ต้องไปทำให้เขาเห็นก่อนว่าต้องดูก่อนว่าเขาชอบอะไรเขาเป็นอะไรยังไงนี่ต้องเหมือนคนขายเพชรพลอยอ่ะต้องดูก่อนดูเขาเล็งก่อนเลยดูประสบการณ์ว่าสนใจไหมพอเริ่มสนใจนิดนึงก็โอ้โหคราวนี้ถูกป่ะเขาตั้งราคาได้เขาอะไรได้แต่ถ้าดูแล้วไม่มีแววไม่สนใจเราจะรู้ด้วยใครใช่ไม่ใช่
นี่คือลักษณะที่ผู้ทำงานด้าวะก็ต้องรู้จักจึงต้องรู้ว่าในประเทศนี้เขาสนใจอะไรก่อนถ้าเราไปพูดเรื่องที่เขาไม่สนใจไม่มีประโยชน์ครับประโยชน์ก็มีถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการพระสงค์พระประสงค์พระองค์ประการต่อไปเรามักจะเข้าใจผิดว่าเราต้องใช้วิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์อิสลามไม่ใช่เพราะฉะนั้นชมรมมุสลิมหลายแห่งผมก็ให้นะซีฮัตไปกูจะจัดทำไมเนี่ยเพราะเขาบอกเพราะเขาไปได้ซีดีใหม่มาซีดีเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างนู่นสร้างนี่อะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวคนเห็นต้องเชื่อแน่นอนไม่เชื่อหรอกครับผมบอกไม่เชื่อหรอกเปิดไปงั้นละเปิดไปก็เปล่าๆไม่มีใครดูแม้เพราะว่าในประเทศนี้จริตของคนในประเทศนี้เขานับถือศาสนาเขาบูชานู่นบูชานี่ก็ไม่เคยพิสูจน์วิทยาศาสตร์มีไก่สามขานะโอ้โหเช่ารถปิกอัพไปกันเต็มไปหมดขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่งรถเก๋งกันไปเนี่ยไปไหว้ไก่สามขาผมว่าเขาพิสูจน์อะไรพิสูจน์วิทยาศาสตร์อะไรปลาไหลเผือกเขาพิสูจน์อะไรเมื่อวันก่อนคนทรงบอกใต้บ้านหลังนี้มีพญานาคอยู่มีพญานาคอยู่เอ้ามีพญานาคอุตส่าห์ไปให้เขาเอาแบ็คโฮมาลื้อบ้านเพราะถ้าเจอพญานาคแล้วเนี่ยรวยแน่นอนเก็บตังคนมาชมแน่นอนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะได้ถามตัวเลขหวยจากพญานาคทุบบ้านทิ้งแบ็คโฮก็ตึ้งหรือจนทั้งขุดไปตั้งไม่รู้กี่สิบเมตรมนุษย์พญานาคดำไปโผล่อลาสก้าแล้วก็ไม่รู้ไม่มีไม่เจอพอไม่เจอคราวนี้เป็นยังไงออกมาร้องให้สังคมช่วยไม่มีบ้านอยู่ถูกไหมตอนนี้ก็ต้องมาเล่นบทโศกร้องไห้เพื่อให้คนในสังคมช่วยไงตอนนั้นผมถามว่าไอ้ที่คนทรงบอกว่ามีพญานาคอยู่น่ะวิทยาศาสตร์อะไรครับคนในประเทศนี้วิทยาศาสตร์อะไรผมไม่ได้บอกเสมอว่าในประเทศนี้ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์จะสร้างกี่ร้อยล้านก็ตามจะเต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่ไปส่งไปเรียนไปจบมาจากทั่วโลกเท่าไหร่ก็ตามแต่ตึกวิทยาศาสตร์ในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นสร้างบริการผูกดวงมันวิทยาศาสตร์ยังไงแล้วจะบอกว่าอาจารย์ช่วยพิสูจน์อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยพิสูจน์แล้วคนที่เขากราบก็บวงสรวงแล้วก็บรรดานักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยที่มาพอพราหมณ์มาใช่มั้ยพราหมณ์มาก็เจิมแล้วก็เอาสุรายน้ํากราบพรมแล้วก็เอาดินสอพองขาวๆมาแตะนะบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยในคณะน่ะโอ้จะวิทยาศาสตร์อะไรอ่ะต้องเข้าใจประเทศนี้ก่อนเขาไม่ต้องวิทยาศาสตร์หรอกครับบิ้วอารมณ์ให้เขาเห็นสิศาสนาจะเป็นการบิ้วอารมณ์ถูกไหมเพราะการที่คนที่บางมูลนิธิบางองค์กรเขาพาคนมาเป็นร้อยๆแล้วก็พากันดูอาแล้วก็ร้องไห้นะเขาบิ้วอารมณ์ไม่ต้องไปหาหลักฐานหรอกว่ามีไหมที่ให้ดูอาหลังละหมาดก่อนละหมาดไม่มันเป็นโปรแกรมบิ้วอารมณ์เข้าใจไหมแล้วคนก็ทำตามไงบางคนก็เกรงใจจะเดินนั่งดีกว่านั่งดีกว่ามาบางคนก็มือก็ไปฟังมูลนิธินู้นก็บอกไม่ให้ยกมือ เกรงใจเขาก็ต้องบิ้วอารมณ์ไงมาขับเคลื่อนไปหมดใช่ไหมแล้วเขาร้องไห้กันหมดถูกไหมที่ร้องไห้เขาให้คนบิ้วอารมณ์ว่าศาสนาไม่ใช่วิทย์ศาสนาไม่ต้องวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์แล้วยุ่งอีกเสร็จแล้วอย่าลืมนะบรรดาผู้ที่ไม่มีศรัทธาและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะเหมือนกับสงครามสามก๊กเขาจะล่อหลอกและดันเราให้ไปจนมุมที่เราจะจนก็คือไหนพิสูจน์ซิอัลเลาะห์อยู่ตรงไหนไม่มีความจำเป็นต้องพิสูจน์แต่ความจำเป็นว่าศาสนาที่คุณอยู่นะสมบูรณ์แบบอิสลามไหมที่คุณแต่งงานเนี่ยแต่งตรงไหนมันไม่มีการแต่งงานครับถ้าให้เพราะเขาจะตื่นเขาจะตกใจมากว่าตกลงที่ใช้ชีวิตอยู่มันเนี่ยไม่มีการแต่งงานก็การที่ชายหญิงสองคนพากันหนีไปและกลับไม่ได้เพราะว่าที่พ่อตาจะยิงเอาปืนเอาลูกซองยิงอ่ะจนถ้าพอมีหลานมาแล้วส่งหลานมาทาง Facebook Live หลานเอ๊ะน่ารักคุณว่าที่คุณย่าก็บอกเออแม่มันอุ้ยน่าเกลียดน่าชังนะเออให้มันมาสักไปดูนี่
เธออย่าพูดอย่างนี้นะไม่ต้องไปดูเดินมันหรอกแต่พอไปไปเป็นไงปู่ก็เออสงกรานต์นี่มันจะมาไหมเนาะเขียนไปหน่อยนะเอออาทิตย์นี้พอมาทำยังไงยังไม่ได้ดิก้ากันเลยได้ลูกแล้วก็เลยไปเสียผีถูกไหมเสียผีนะมันไม่มีโปรเซสของการแต่งงานนะมันเป็นเพียงแค่การแก้ไขสถานการณ์ให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นเป็นที่พอรับได้เท่านั้นครับไม่มีการสมรสไงด้วยเหตุนี้จากข้อนี้จะทำให้เกิดการตื่นตระหนกถ้าเราพรรณนาข้อนี้ว่าที่จัดงานแต่งงานกันตามสโมสรตามบอลรูมตามนู่นตามนี่กันเนี่ยนะของคนที่ไม่ได้เป็นอุมมะของซัยยิดนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นครับเพราะการแต่งงานจะต้องมีสเต็ปว่าเมื่อก้าวตรงนี้แล้วคือการสมรสทั้งหมดเป็นขั้นตอนการแสดงความยินดีเท่านั้นครับเป็นเซเลบรชั่นเท่านั้นเข้าใจยังเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นศาสนาไม่ต้องไปพิสูจน์อัลลอฮ์ตรัสอยู่ตรงไหนไม่ต้องครับพิสูจน์ว่าตกลงคุณจะอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่มีศาสนานั่นเหรอหรือจะอยู่ในศาสนาที่ยังพร่องอยู่อย่างนั้นเหรอมาสิตาเราอิลาฮาซัดดีนอัชชามินอัลกามินอัลฮักมาสิก้าวเข้ามาสู่ศาสนาที่สมบูรณ์ที่บริบูรณ์ที่เป็นสัจจะที่แท้ที่งดงามทุกประการและเป็นเราะห์มะตุลลิลอาละมีนขอบคุณมากครับเราเบรกกันก่อนอินชาอัลเลาะห์แล้วกลับมาคุยกันอีก